คำถามแรกนะบอกว่าตอนนี้ใช้ยาแก้โรคซึมเศร้าเวลาสวดมนต์หรือทำสมาธิจะง่วงแก้ยังไงดีนะ อยากใช้วิธีนี้ช่วยรักษาโรคคืออยากใช้วิธีการสวดมนต์ทำสมาธิช่วยรักษาโรคนะครับก็ดีนะอนุโมทนานะที่ตั้งใจแบบนั้นเพราะว่าผมเห็นมาเยอะมากเลยนะที่ต้องใช้ยาเนี่ยแล้วก็ได้รับคำยืนยันจากหมอหลายๆท่านว่าอย่าเลิกนะต้องใช้ไปเรื่อยๆสำหรับบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอาการหนักเนี่ยต้องใช้ไปตลอดชีวิตอะไรแบบนี้แล้วพยายามที่จะคือช่วยกันหารครึ่งนะไม่ใช่ว่ากระโดดมาภาวนาอย่างเดียวนะมาใช้วิธีสวดมนต์มาใช้วิธีนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมเนี่ยแล้วปรากฏว่าสามารถลดยาได้โดยมีหมอเป็นผู้สำรวจตรวจผลนะไม่ใช่นึกจะลดเองนะต้องให้หมอดูหมอจะทั้งฟังนะเราพูดแล้วก็ทั้งตรวจดูอาการนะด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพของท่านเนี่ยนะอันนี้บอกได้ว่าหลายคนมากๆเลยที่ผมเห็นมาแล้วนะสามารถลดยาได้จริงแล้วก็ไปถึงขั้นเลิกยาได้เด็ดขาดด้วยนะอันนี้ยังถ้าใครยังไม่เคยเจอนะจะลองไปดูที่นี่ก็ได้เสียงสติ .com มีเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีทางเสียงนะครับที่ช่วยให้สมองเนี่ยนะถูกจูนให้ช้าลงแล้วอาการซึมเศร้าเนี่ยมันเกี่ยวกันโดยตรงนะถ้าสมองช้าลงนะคิดอะไรได้แบบมีสมาธิมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่โรคซึมเศร้ามันจะทุเลาเบาบางลงเนี่ยมันสูงมากๆเลยนะบางคนบอกเลยเนี่ยคืออยู่ในฟีดแบคที่อยู่ในหน้าเสียงสติ .com เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยใช้แล้วหายเลยก็มีนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ชีวิตยังไงแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดไปได้ท่าไหนด้วยผมให้ข้อสังเกตว่าถ้าหากเราสวดมนต์ได้แบบมีความสงบนะสงบอกสงบใจได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถเอาวิธีคิดแบบตอนสวดมนต์เนี่ยไปใช้ในระหว่างวันได้ถ้าฝึกนะนี่เรื่องของเรื่องก็คือคนส่วนใหญ่สวดมนต์กันผิดคนไทยนะสอนกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็สอนกันในขณะที่ทำพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยนะพูดกันง่ายๆพูดกันตรงๆเลยนะอย่างแม้แต่ไปที่วัดเนี่ยท่านก็สอนให้สวดขอพรทั้งที่พระพุทธเจ้านะพระศาสดาตรัสชัดเจนนะว่าตถาคตเลิกให้พรนานแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยให้พรใครเลยนะตลอดพระชนมายุที่พระองค์สั่งสอนโปรดเวนัยสัตว์อยู่เนี่ยตลอด45พรรษาเนี่ยเพราะว่ารู้ว่าการให้พรหรือว่าการขอพรเนี่ยมันมีส่วนทำให้จิตอ่อนแอมันทำให้เกิดจิตแบบผู้ขอขึ้นมานะซึ่งมันจะไม่เป็นไปตามคำสอนเรื่องอัตตาหิอัตโนนาโถซึ่งเป็นคำสอนหลักหนึ่งของพระพุทธศาสนานะครับการสวดมนต์ที่ถูกต้องและบทสวดที่ดีที่สุดจึงเป็นอิติปิโสเพราะอะไรเพราะว่าอิติปิโสนะเป็นการปรุงแต่งจิตให้มาถูกทางคือสรรเสริญอย่างเดียวสรรเสริญลูกเดียวไม่มีการขออะไรทั้งสิ้นนะสรรเสริญสดุดีนะคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าพระธรรมของพระองค์แล้วก็อริยสงฆ์สาวกของพระองค์นะว่ามีความพ้นทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะถ้าหากว่าเราสวดมนต์ถูกต้องเนี่ยนะตั้งใจแค่นะสวดอิติปิโสภควาระหังสัมมาเนี่ยถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชานะไม่ตั้งใจขออะไรอย่างอื่นขอแค่มีความสุขที่ได้พูดอะไรดีๆพูดถึงแง่ดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
เนี่ยแค่นี้เนี่ยถ้ามาถูกทางการสวดมนต์ที่แท้จริงเนี่ยจิตมันเกือบเป็นสมาธิตั้งแต่นาทีแรกแล้วแล้วถ้าคุณจําได้ว่าอาการทางใจในขณะสวดมนต์เนี่ยมันเป็นไปเพื่อที่จะให้จิตมันสบายนะให้ใจมันเปิดออกไม่เอาเรื่องเอาราวใครไม่จุกจิกนะไม่คิดในทางขอเอาเข้าตัวนะมีแต่การเปิดมีแต่การแผ่ออกไปมันจะมีภาวะของเมตตาจิตขึ้นมาซึ่งเมตตาจิตเนี่ยพอเราจำเอาไปใช้ในระหว่างวันนะมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าแม้กระทั่งใช้ชีวิตประจำวันอยู่ก็เหมือนกับสวดมนต์ได้อาการคล้ายๆเรียนแบบการสวดมนต์เวลาพูดจากับใครเนี่ยพูดเหมือนกับพูดตอนสวดมนต์เนี่ยนะพูดชัดถ้อยชัดคำพูดเพื่อให้เกิดความรู้สึกดีพูดเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าใจนิ่มนวลเป็นสมาธิอย่างนี้นะคุณจะพบว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขขึ้นขึ้นแล้วในที่สุดถึงจุดหนึ่งนะจิตมีความนิ่มนวลเป็นสุขเป็นเมตตาได้เป็นปกติขึ้นมานะอาการซึมเศร้าเนี่ยมันแพ้ราบเลยคือไม่แพ้แบบหายไปทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าใช้ยาอยู่เนี่ยนะมันไปถึงสมองแล้วมันลามนะเชื้อความซึมเศร้าเนี่ยมันกินสมองแล้วนะมันหลั่งสารอะไรที่มันไม่ดีออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วสารแห่งความทุกข์สารแห่งความเจ็บปวดสารแห่งการคิดทำร้ายตัวเองนะมันต้องมีความสุขที่ต่อเนื่องยาวนานในแบบพุทธนะในแบบสวดสรรเสริญในแบบที่จะให้จิตเนี่ยเปิดแผ่ออกนะนานพอสมควรนะอาจจะกินเวลาอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งหรือบางคนอาจจะเป็นปีแล้วคุณจะพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยนะที่เขาบอกว่ามันต้องใช้ยาตลอดชีวิตว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันไม่มีความสามารถที่จะเป็นสุขขึ้นมาจนเอาชนะความทุกข์ที่ท่วมท้นชีวิตได้นั่นเองแค่นั้นเองแต่ถ้าหากว่าเราสามารถสร้างสุขออกมาจากภายในมีสติมีความสุขที่ถูกต้องนะไม่ใช่มีสติในแบบที่ไปพยายามอะไรฝืนๆเกรงๆแล้วเกิดความรู้สึกแพ้ยิ่งเครียดหนักเข้าไปใหญ่เนี่ยนะอันนี้คือคุณจะพบคำตอบด้วยตัวเองนะครับว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยแค่เริ่มต้นมาหากว่าเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกแง่ทุกมุมจริงๆแม้กระทั่งการสวดมนต์ก็ไม่ใช่สวดเพื่อจะอ้อนวอนขอนะแต่สวดเพื่อที่จะให้ใจเนี่ยมันมีความสุขกับการแผ่ออกเป็นเมตตาเนี่ยแค่นี้เนี่ยนะเริ่มต้นขึ้นมามีความสุขได้โดยไม่ต้องซื้อหาจากไหนแล้วไม่ต้องไปเข้าคอร์สที่ไหนแล้วนะ